QAG 514กีตาร์ตัวนี้ All Solid ฟังไม่ผิดครับผม All Solid มีพรีแอมป์หรือว่าภาคไฟฟ้าตัวนี้ราคาครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมลองให้รู้บ่ายนะครับผม EP ที่90จาก EP ที่แล้วจำได้ไหมครับผมนะปูเอาคาราเมล QAG 511ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเป็น Solid Spruce นะครับแล้วก็Backside Mahogany ตอนท้ายเราได้ทิ้งท้ายกันนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหญ่กว่านั้นมานำเสนอตัวนี้ทรง GAGrand Auditorium ทำไมต้องทำเสียงจริงจังด้วยไม่ใช่สไตล์เราถ้าเป็นเสียงจริงจังจะไม่ใช่สไตล์เราเด็ดขาดนะครับถามว่าเฮ้ยตัวนี้มันเจ๋งกว่ายังไงอ่ะบอกราคากันก่อนเช่นเดิมครับผมตัวนี้จะมี2รุ่นนะฮะก็คือรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นที่มีโปร่งไฟฟ้าแต่อย่างที่บอกไปก็คือไหนๆก็ซื้อแล้วซื้อทั้งทีซื้อโปร่งไฟฟ้าไปเลยพ่อเอ้ยเพราะโปร่งธรรมดาเนี่ยเขาจะราคาอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ 7,000 ต้นๆส่วนโปร่งไฟฟ้าเพิ่มนิดหน่อยฮะ 7,000 กลางๆค่อนไปทางปลายราคาก็จะกระโดดมาจากตัวที่แล้วที่นปูได้ทำการรีวิวทำการพูดถึงไปแล้วเนาะถามว่าความแตกต่างมันคือยังไงมันต้องมีแน่นอนนะไม่ใช่ว่าตั้งราคาตามใจฉันนะครับตัวนี้นะครับผม All Solid ทั้งตัวอีกแล้วเห็นไหมฮะลักษณะของเนื้อไม้ด้านข้างจะไม่เหมือนตัวที่แล้วเพราะว่าเขาจะเป็นไม้คนละชนิดกันนปูไล่ไปทีละอันเลยเนาะด้านหน้านะครับผมจะเป็น Solid Spruce ก็คือแผ่นไม้แท้ๆเลยส่วนด้านข้างและด้านหลังอันนี้แหละคือความแตกต่างนะครับผมตัวเดิมที่เคยพูดถึงเป็นมาฮอกกานีส่วนเจ้าตัวนี้เป็นโรสวูดนะครับโรสวูดเนี่ยมันแพงกว่ามาฮอกกานีอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆที่ดูเรื่องกีตาร์หรือว่ารู้เรื่องไม้อะไรพวกนี้คือไม้โรสวูดเนี่ยคือถ้าเอาจริงๆนะมันก็จะเป็นตระกูลเดียวกับพวกไม้พยุงไม่ใช่ไม้พยุงกันไปเรื่อยๆนะไม้พยุงบ้านเราที่มันแพงๆคาราเมลจับยัดมาให้ใน QAG 514ทำขายแก้บนนะขายไปเรื่อยๆขายแก้เซ็งอ่ะดูแล้วนะครับผมส่วนเจ้าบริดแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดนะฮะตรงนี้เป็นโรสวูดนะครับเช่นกันเลยฮะผมนะฮะสองรุ่นนี้เจ้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นโนบายดิ้งก็คือโชว์เปลือยนะครับเนื้อไม้สวยๆเลยอาบาโลนโรสเซสนะครับผมตรงนี้เป็นฟิล์มนะฮะแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นอาบาโลนเนาะลูกบิดเป็นไดคาสนะครับเป็นลูกบิดที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคาราเมลเลยก็ว่าได้นะจะเป็นลูกบิดแนวนี้ทรงนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกหรือว่ารุ่นแพงนะครับผมด้านหน้าสกรีนโลโก้คาราเมลสวยงามนะครับ Active EQ ตรงนี้นะฮะเช่นเคยนะครับผมให้มา4แบรนด์ก็คือสามารถที่จะปรับได้กว้างมากจูนเนอร์ได้ในตัวเห็นมั้ยมีไฟชัดเจนว้าวคนสายตาไม่ดีอย่างเรามองนี่แบบว่าเจ๋งมากเฮ้ยลองฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่ะสตรัมคอร์ดง่ายๆนะครับเพราะว่าเราเล่นกันไม่ค่อยเก่งนะฮะลืมขอเรื่องของแอคชั่นการกดเซตอัพมาค่อนข้างดีนะครับผมเซตอัพมาค่อนข้างดีเลยเนี่ยเดิมๆจากทางร้านที่ออกมานะครับอยู่ในเกณฑ์ของไม่รู้สึกว่าตึงแล้วก็กดง่ายเรื่องของเฟรตตัวนี้นะปูเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับผมพาราเมลในล็อตนี้นะครับเฟรตจะทำมาลักษณะของเป็นลักษณะของเฟรตหัวมนๆซึ่งมันจะทำให้ไม่บาดมือเฮ้ยอันนี้ชอบเพราะบางทีบางครั้งเราอาจจะแบบว่าเล่นๆแล้วสไลด์
เรื่องของเฟดเก็บงานมาโอเคเลยเนียบเลยนะครับดีเลยนะฮะเอาล่ะมันมีภาคไฟฟ้าเราจะไม่ลองภาคไฟฟ้าซะเลยมันก็ไม่ได้เดี๋ยวช่วงต่อไปไปลองดูภาคไฟฟ้ากันครับผมนะผู้ขออนุญาตเซตอัพแป๊บนึงป่ะในการอัดบันทึกเสียงเพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังในส่วนภาคไฟฟ้านั้นนะครับผมนะปูจะต่อตรงเข้าอินเทอร์เฟซเลยเพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงของเขานะครับจากเจ้าพรีแอมป์ SE40 100% โดยนะครับปรับทุกอย่างเป็นแฟลตในช่วงแรกนะฮะแล้วก็ปรับวอลลุ่มไว้ที่ตรงกลางนะครับเป็นประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงแล้วก็ไม่มีการปรับแต่งใส่เอฟเฟกต์ใดๆนะฮะส่วนในช่วงที่2ก็อาจจะมีการใส่เอฟเฟกต์บ้างซึ่งเดี๋ยวจะบอกกันเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าเฮ้ยด้วยเบสด้วยพื้นฐานของเสียงมันตรงเนี้ยถ้าเราปรับหน้าตู้ถ้าเรามีเอฟเฟกต์ถ้าเราปรับเอฟเฟกต์มันจะสามารถออกงานหรือว่าทำอะไรได้มากกว่านั้นไหมนะครับผมลองดูนะครับภาคไฟฟ้าหยิบปิ๊กสตรัมคอร์ดธรรมดานะครับผม อย่างที่นภูบอกไปเนี่ยเสียงย่านกลางย่านแหลมจะเด่นนะครับเสียงย่านกลางย่านแหลมจะเด่นส่วนเสียงเบสเราอาจจะต้องมีการบูทเพิ่มนะภูลองบูทเบสเพิ่มเนาะขึ้นอ่ะถ้าเป็นพิกกิ้งใส่หน้าตู้เราปรับหน้าตู้นู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมันจะเป็นยังไงไปลองไปดูกันครับแล้วปูก็จะมีการใส่คอมเพรสเซอร์ใส่ดีเลย์ใส่นู่นนี่นั่นนิดหน่อยเพื่อให้มองเห็นภาพว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นร้านเอาไปออนสเตจเอาไปเล่นปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นยังไงนะครับเอาไปเล่นร้านดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเอาไปร้องเพลงเล่นที่ร้านคือซื้อมานะอย่าไปเล่นที่ร้านเอาไปร้องเพลงมีกลองไฟฟ้ามีอะไรเฮ้ยมันสามารถทำได้ไหมมันสามารถที่จะไปแจมกับเขาได้ไหมจริงๆมันก็ทำได้แหละแต่ถ้าปูอยากลองทำให้ดูเพื่อเพื่อนๆได้เห็นภาพว่ามันสามารถที่จะทำได้แล้วก็เสียงที่มันออกมาเมื่อมันไปแจมกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะลองฟังกันดูนะครับผมมือกลองมาด้านซ้ายว่าไงฮะมีความสุขกันดีด้านขวาโอเคนะเอ้ยด้านหลังขอเสียงหน่อยขอเสียงคนมีความรักหน่อย เป็นไรและกลัวว่าเธอจะไม่สน
เสียไหมเนี่ย อยากบอกรักนะครับผมเอาไปฟังต้นฉบับกันได้นะครับผมแล้วปูลองฟังดูแล้วเอ้ยชอบก็เลยหยิบเพลงนี้ขึ้นมาร้องขึ้นมาอะไรนะครับผมนะฮะตามลิงก์ด้านล่างนะด้านข้างด้านข้างอยากบอกรักเสร็จแล้วไปฟังกันได้เพราะกว่านี้นะปูร้องเยอะอยากบอกรักแต่กลัวว่ามันจะเร็วเกินไปและกลัวว่าเธอจะไม่สนใจในคำที่ฉันเอ่ยออกไปและเธอก็คงจะไม่รับฟังถ้าสนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เรนจะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ต้นๆ นะฮะจนถึง 7,000 ไปปลายนะครับก็อาจจะเป็นทั้งรุ่นที่ไม่มีภาคไฟฟ้าและมีไฟฟ้าแต่อย่างที่บอกซื้อทั้งทีเอาแบบมีภาคไฟฟ้าไปเผื่อว่าไปเล่นงานนะครับยังอีกจองกลับไปยังวะ ซื้อได้ที่ไหนนะครับร้านมีสินนะฮะตามลิงก์ที่น้าปูวางไว้ด้านล่างหรือจะเป็นตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ Shopee Lazada ร้านค้าเครื่องดนตรีตามห้างตามอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะที่มีพารามาวางจำหน่ายอยู่เมื่อเข้าไปสอบถามนะครับลองทดสอบทดลองได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยว่ะออโซลิดว่ะออโซลิดว่ะนะครับโรสวูดนะครับสปรูซบิดFingerboard Bridge นะครับเป็น Rosewood เฮ้ยเสียงเป็นยังไงนะนักปูลองให้ดูลองให้ฟังกันไปแล้วยังไงก็ไปทดสอบทดลองหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้อีกเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อนักปู 100% ก็ได้นะครับนักปูแค่มีหน้าที่ในการทดสอบทดลองให้เพื่อนๆเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจโอเคครับผมลองให้รู้ EP นี้นะครับจากลากันไปก่อนกับParamount QAG514N ตัวนี้ซึ่งต่อยอดมาจากแน่ QAG501 วันนี้ลากันไปก่อนครับ